มาจ้าอันนี้ข้าวผัดคะน้าทะเลนะคะที่ไปกินกันสวัสดีค่ะเราเจอกันในครัวนะคะครัวไทยชามเสน่ห์ปลายจวักวันนี้นำเสนอข้าวผัดกุ้งค่ะอุปกรณ์เราก็มีผักรวมนะคะผักรวมต่างๆแครอทพริกหยวกยาวๆแบบมาจากสเปนนะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูมีมะเขือเทศมีใบหอมค่ะอันนี้ก็หอมหัวใหญ่กับกุ้งยักษ์ของเรานะคะที่ขาดไม่ได้ก็เป็นข้าวผัดผักรวมใส่คะน้าทะเลค่ะที่เราไปเก็บกันมาค่ะมาเลยจ้าไม่รอช้านะคะหิวจ้ะเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวขอแคปเจอร์รูปหน่อยนะคะสวยๆแบบนี้ต้องแคปเจอร์จ้านี่แคปเจอร์ไว้แล้วก็อุปกรณ์อันนี้ก็แคปเจอร์ไว้ก่อนค่ะมาจากลงมือทำกันเลยค่ะข้าวผัดผักรวมไข่กุ้งนะคะเมนูวันนี้สุดยอดมากก็คือพระเอกนางเอกตัวโกงลูกน้องดาวร้ายทั้งหลายทั้งแหล่ทุกพวงนะคะอยู่ด้วยกันหมดเลยที่คณะทะเลค่ะเรามาใส่ไข่กันก่อนนะคะวันนี้เราใส่ไข่บ้างสบายดีจะไม่เนาะวันนี้ทั้งวันแม่แล้วข้าออกไปนอกบ้านนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านเลยจ้าเราใช้น้ำมันรักนะคะพี่น้องจ๋าค่ะจากนั้นเราใส่กุ้งลงไปนะคะเพราะว่ากุ้งเราตัวใหญ่ที่เราใส่กุ้งนี้เราก็จะใส่กองหมุนนะคะกองหมุนเราจะปรุงรสไปด้วยเลยค่ะเพราะกุ้งของเราจะได้มีรสชาติอร่อยนะคะเราจะใส่ผงนัวรสดีค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยเกลืออะไรตามชอบเลยนะคะปรุงรสอันนี้รสดีจ้ะใส่พริกไทยนะคะจะเป็นพริกไทยขาวค่ะใส่พริกไทยหน่อยนึงครึ่งช้อนจ้ะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือค่ะเป็นขั้นตอนการผัดไข่นะคะตอนนี้เราจะใส่แครอทลงไปนะคะใส่ผักรวมของเราที่ยังไม่สุกนะคะใส่แครอทใส่พริกหยวกใส่ผักหมดเลยค่ะแล้วก็เห็ดหูหนู
ือเทศด้วยนะคะสีสันคณะทะเลที่ประเทศเดนมาร์กเรียกว่าสตานโคนะคะขอนำข้อมูลจาก fuvastyrelse.dk เป็นข้อมูลของทางราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะคะเขาบอกว่าคณะทะเลเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระหล่ำปลีนะคะก็จะมีขึ้นในช่วงต้นฤดูร้อนแล้วดอกจะออกในช่วงเดือนมิถุนาในยุโรปเนี่ยเดิมทีเขาจะปลูกในช่วงคริสต์มาสเป็นพืชที่มีลักษณะยอดนะคะซีดแล้วก็แตกกิ่งก้านไปนะคะการรับประทานก็สามารถนำมาทำสลัดและซุปในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าคณะทะเลเนี่ยจะมีสารกลูโคซิโนเลตอยู่เยอะเป็นพิเศษนะคะเป็นชนิดที่มีเอพิโปรโกอิทรินเป็นกลูโคซิโนเลตที่โดดเด่นสามารถแปลงเป็น IA isothiocyanate ซึ่ง thiocyanate เนี่ยค่ะจะส่งผลต่อการดูดซึม iodine และการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ซึ่งก็ไม่ควรรับประทานมากเกิน3ครั้งต่อฤดูกาลแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณ30กรัมนะคะการทำให้สุกต้มสุกลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ปริมาณสารดังกล่าวลดลงแต่ไม่ได้หายไปเลยทีเดียวก็ควรจะน่ากินไหมคะเก็บรับประทานชิมเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟหน่วยงานของรัฐแนะนำนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมมาถึงตรงนี้ค่ะนี่จ้ายกกระทะเสิร์ฟแบบนี้เลยวันนี้กุ้งยักษ์ๆนะคะคะน้าทะเลไม่ขมค่ะวันนี้ต้มน้ำเกลือนะคะทิ้งเรียบร้อยสบายใจนะคะลูกก็กินได้ด้วยค่ะคือคุณแม่นะกินขมได้อยู่แล้วแต่คนอื่นนี่คือแบบคุณลูกนะคะที่สำคัญคือเด็กอาจจะกินขมยังไม่ได้ค่ะนี่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพบกันที่โต๊ะอาหารค่ะมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะ1ดวงใจ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายอยู่ดีมีแรงทุกคนนะคะ ข้อมูลจากเว็บ scovendischooler.deco นะคะก็เป็นคล้ายๆกับเอนไซโครพีเดียของเด็กของโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าสตานโคคณะทะเลนี่คืออะไรก็เป็นพืชที่เจริญเติบโตที่ริมชายหาดค่ะมีใบสีเขียวเทานะคะลักษณะใบหยิกหยิกแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะขึ้นโดยเฉพาะเลยนะคะจะขึ้นที่เกาะแล้วก็ทางภาคตะวันออกของจัตแลนด์นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีแพร่ออกไปหลายที่นะคะในสมัยก่อนนี่เขาก็จะนำมาทำอาหารกินกับปลาอะไรต่ออะไรนะคะหนึ่งจานเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็อีกจานหนึ่งค่ะคนเดนมาร์กนิยมนำคะน้าทะเลมาปรุงแบบสลัดก็จะใช้คะน้าทะเลมะนาวน้ำผึ้งผักชีลาวและน้ำนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดค่ะเขาจะผัดกับเนยค่ะผัดแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะบนก้อนสามเส้าเตาไฟสามเส้านะคะสมัยก่อนคะน้าทะเลถูกนำมาเป็นผักทดแทนแอสปาร์สหน่อไม้ฝรั่งค่ะก็นำมาทำอีกเมนูหนึ่งนะคะโดยการนำยอดคะน้าทะเลกับก้านประมาณ10เซนนะคะตอนที่เขาออกมาใหม่ๆสูงประมาณ10เซนนะคะผ่าครึ่งหรือไม่ผ่าก็ได้นะคะนำมาต้มกับน้ำเกลือ25นาทีค่ะก็เป็นวิธีการลดสารที่เป็นอันตรายต่อการสร้างฮอร์โมนนะคะจากนั้นก็นำมาวางบนจานค่ะทานกับขนมปังมีน้ำราดเป็นน้ำซอสอะไรก็ตามแต่ที่คนเขานิยมรับประทานนะคะ
ก็ทานเป็นอาหารร้อนกับปลาเมนูเพื่อสุขภาพค่ะSo at a fast get her the dice get her pure from มาจ้าอันนี้ข้าวผัดคะน้าทะเลนะคะที่ไปเก็บกันมาค่ะน่ากินไหมคะมองไม่ออกว่าเป็นคะน้าทะเลเลยนะคะก็อยู่ข้างในจานค่ะคะน้าทะเลแล้วก็มีปลาทูทอดนะคะแล้วก็มีหอยแมลงภู่ค่ะที่ไปเก็บกันมาเหมือนกันนะคะเมนูวันนี้มากินด้วยกันจ้าร้อยเรามาชิมคะน้าทะเลกันก่อนวันนี้คะน้าทะเลนี่ต้มเกลือนะคะก็อาจจะไม่มีรสขมแล้วไม่มีรสขมเลยอร่อยค่ะอร่อยมากวันนี้